การบรรลุธรรมกับการออกบวชไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันโดยตรงใครๆก็สามารถจะบรรลุธรรมได้นะคะผู้หญิงผู้ชายบวชหรือไม่บวชที่งดงามนะคนที่ไม่ได้บวชนะคะแล้วบรรลุธรรมเป็นสงฆ์คือเป็นอริยสงฆ์เป็นอริยสงฆ์นะคะแต่ต่อมาเนี่ยหาคนที่จะบรรลุธรรมน้อยลงก็เลยมาสมมุติสงฆ์คือสมมุติในการบวชเห็นไหมคะศาสนาพุทธงดงามตรงที่เปิดพื้นที่ว่าใครๆสามารถจะบรรลุธรรมได้ทีนี้ทำไมต้องบวชเมื่ออยากจะบรรลุธรรมทำไมต้องบวชการบรรลุธรรมความอยากที่จะบรรลุธรรมเป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายในการบวชของเรานะคะแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งเองเลยว่าชีวิตการบวชการออกบวชเนี่ยนะคะเป็นทางลัดเป็นทางลัดเพราะว่าเราจะวางภาระอื่นๆลงไปได้เยอะนะคะเส้นทางของเราชัดเจนว่าเราจะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมเวลาที่หลวงแม่ออกบวชเนี่ยต้องพูดกับอุปัชฌาย์นะนิพพานสัจฉิกรณทายะจะทำทุกข์ให้สิ้นจะทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้คือเป้าหมายหลักนะคะหลวงแม่ในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะคะเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกชัดเจนว่าการที่จะมีภิกษุณีนี้ประเด็นที่1เป็นพุทธานุญาตเป็นพุทธประสงค์เป็นพุทธประสงค์ก็คือเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะให้มีภิกษุณีตั้งแต่ก่อนที่จะมีผู้หญิงขอบวชด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระแม่นานางออกบวชบนเงื่อนไขที่ว่าผู้หญิงสามารถจะบรรลุธรรมได้หลวงแม่คิดว่านี่เป็นความงดงามเป็นความงดงามนะคะที่เราถูกปิดกั้นจากภาพที่งดงามนี้มาเป็นเวลาช้านานโดยการที่บอกว่าการที่จะเริ่มต้นภิกษุณีเนี่ยขาดสายไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงเพราะว่าไม่เคยมาถึงไม่เคยมาถึงประเทศไทยนะคะจะต้องพูดอย่างนั้นมากกว่านะคะทีนี้เมื่อเราไม่มีหลายอย่างที่เราไม่มีในปัจจุบันเราก็ไปสอดแสวงหาจากประเทศที่เขามีถ้าเราทำห้องสมุดเราไม่มีหนังสือเล่มนี้เล่มเด่นเล่มดังที่ใครๆเขามีเราก็สามารถจะหยิบยืมสมัยนี้ถ่ายซีร็อกส่งภาพมาเลยได้นะคะเช่นเดียวกันการสืบสายพระภิกษุณีสงฆ์เหมือนกันเงื่อนไขสำคัญก็คือพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุบวชอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์บวชให้กับผู้หญิงเป็นภิกษุณีนะคะอันนี้เป็นพุทธานุญาตที่ไม่เคยถูกถอดถอนอยู่ในพระบาลีอยู่ในพระไตรปิฎกเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันว่าถ้าหากว่าเราปรารถนาผู้หญิงไทยปรารถนาที่จะเป็นภิกษุณีสงฆ์เราก็แสวงหาพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านจะจัดการให้การอุปสมบทให้การบวชกับเราได้ถ้าสตรีบวชแล้วจะได้บรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้ทุกคนปฏิบัติแล้วมันได้ทั้งนั้นนะแม้แต่คนไม่บวชก็ได้แต่เมื่อศรัทธาจะบวชในที่สุดพระองค์ก็ให้บวชทีนี้อันตรายภายในก็คือสตรีเนี่ยถ้าบวชเข้ามาแล้วนี่ดีไม่ดีสตรีที่ยังมีกิเลสพระสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็ยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ไปสร้างความเสื่อมเสียวุ่นวายกันก็อย่างตัวอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบุรุษก็บางทีก็ไปเอาเมียคนอื่นบ้างเอาลูกสาวคนอื่นบ้างเอาแม่ชีบ้างมันมั่วไปหมดลักษณะอย่างนี้พระองค์ก็คงไม่ประสงค์จะให้เกิดเหตุนี้ขึ้นทีนี้ไอเดียพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นไอเดียสำคัญอันหนึ่งซึ่งมีผลต่อการศึกษาพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับการบวชภิกษุณีมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องพระวินัยแล้วมันแต่มีเรื่องแบบนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่ถูกรวบรวมไว้เนี่ยมันสามารถตีความเข้าข้างแบบว่าเพราะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ต้องการให้ผู้หญิงบวชหรือเพราะว่าการบวชของผู้หญิงมันจะนำไปสู่อะไรล่ะมันจะทำให้เกิดความเสื่อมแก่ศาสนาอะไรประมาณนี้คือรุ่นหลังเวลาไปศึกษาคำสอนเหล่านี้เนี่ยก็ตีความตามตัวอักษรมันก็อาจจะบอกว่าอ๋อนี่แหละอันตรายของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็อย่าให้บวชเลยแล้วมันก็ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงชีวิตของนักบวชใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนักบวชในรูปแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่เรามุ่งเน้นเนี่ยก็คือให้นักบวชปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะพูดง่ายๆคล้ายๆเรามองวินัยคับแคบลงจนเหลือคล้ายๆเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์
นะเป็นเรื่องข้อห้ามมากกว่าเป็นแนวทางนะครับที่จะนำไปสู่ชีวิตของนักบวชที่เราอยากให้เป็นนะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าตัววินัยเหล่านั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นก็คือตัวเจตนารมณ์นะครับมันเหมือนคล้ายๆกฎหมายอ่ะกฎหมายมันมีตัวบทบัญญัติใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีเจตนารมณ์อยู่ด้วยแล้วผมคิดว่าคนหลงลืมไปว่าข้อบัญญัติเหล่านั้นเนี่ยมันมีเจตนารมณ์อะไรมันเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้บทบัญญัติเหล่านั้นเพราะอะไรนะครับผมคิดว่าอันนี้คือส่วนที่เรียกว่าธรรมนะครับก็คือคนกลับไปมุ่งเน้นนะว่าต้องปฏิบัติตามกฎโดยลืมไปว่ากฎเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากไหนมันมีเจตนารมณ์อะไรมากกว่าผมคิดว่านี่คือส่วนของธรรมนะครับเพราะว่าเรามุ่งเน้นความบริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะเราต้องไม่ต้องการให้ผิดสักระเบียบนิ้วเลยอ่ะแล้วเราต้องการให้ทุกอย่างมันดูสะอาดสวยงามไปหมดจนลืมไปว่าพุทธศาสนาไม่ได้เป็นศาสนาที่มีกฎแบบนั้นนะครับมันเราไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมที่มีกฎจากสวรรค์แล้วก็ส่งมาว่าอยู่ห้ามทำผิดนู่นนี้ไม่ใช่กฎเหล่านั้นเนี่ยมันถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกติกามากกว่าแล้วด้วยเหตุนั้นนะครับแต่เราไปมองอีกแบบนึงอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราให้ความสำคัญกับตัววินัยสิ่งที่เราทำนะคะเราพยายามที่จะยืนยันและปฏิบัติตามรายละเอียดกฎเกณฑ์ข้อบังคับในพระวินัยนะคะที่วางเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะคะแต่ว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งที่มันจะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ว่าพระพุทธเจ้าปริสถานภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแล้วคำว่าพุทธบริษัท4นะมันก็ฝังหัวอยู่ในพวกเราหลายคนเราได้ยินคำนี้มาว่าพุทธบริษัท4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่พอไม่มีภิกษุณีนะคะไม่มีภิกษุณีเกิดพูดว่าภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาความเริ่มเพี้ยนไปนะคะเมื่อเราย้อนกลับไปดูว่าโอ้พุทธบริษัท4คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ออกบวชเลยนะคะมารเข้ามาทูลขอว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชแล้วก็เวลาเนี้ยบรรลุธรรมละบรรลุเป็นพระอรหันต์ละนิมนต์พระพุทธเจ้าให้เสด็จดับขันธปรินิพพานพระพุทธเจ้ารับสั่งกับมารว่ายังก่อนมารจนกว่าเราจะได้ประดิษฐานภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งมั่นนะคะอีก45ปีต่อมาพระพุทธเจ้าอายุ80ละคราวนี้มารมาใหม่ว่าที่พระพุทธเจ้ายับยั้งเอาไว้นะคะยังไม่รับปากมารที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานน่ะบัดนี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาตั้งมั่นแล้วนี่ออกมาจากปากของมารเองว่าตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นหมายความว่ายังไงพระภิกษุณีสามารถจะแสดงธรรมได้อย่างองอาจกล้านะคะพระพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วนะคะอายุ80ละเมื่อนั้นนะคะถึงรับปากกับมารแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานโดยบอกว่านับจากนี้ไป3เดือนจะเสด็จไปที่กุสินารานะคะจะไปลงสังขารที่นั่นนะคะข้อมูลอันนี้ที่น่าสนใจก็คือมันออกมาจากปากมารเราก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าใช่พุทธบริษัท4นั้นปฏิสถานมั่นคงจริงๆในสมัยพระพุทธเจ้าเป็นความงดงามนะหลวงแม่มองว่าเป็นความงดงามและเมื่อไม่มีภิกษุณีในประเทศไทยก็ยิ่งต้องเป็นภาระรับผิดชอบของเราที่จะทำให้เกิดที่จะทำให้สง่างามตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าพระวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าคนที่จะบวชเป็นภิกษุณีต้องได้ผ่านกระบวนการบวชมาจากภิกษุณีเมื่อภิกษุณีบวชให้แล้วท่านจะมายติกรรมในคณะสงฆ์เราเรียกว่าบวชในสงฆ์สองฝ่ายนั้นถึงจะได้ประการที่สองนอกจากพระธรรมวินัยแล้วมีมติมหาเถรสมาคมยติซ้ำรับรองตามพระธรรมวินัยไว้แล้วว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ฝากฝืนทั้งพระธรรมวินัยทั้งกฎหมายที่มีอยู่จึงไม่ใช่เรื่องว่าพระในมหาเถรสมาคมจะเอาหรือไม่เอาท่านรักษาพระธรรมวินัยถามว่าทำไมท่านต้องรักษาพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนว่าโยโวอานันดะมยาธรรมโมจะวินโยจะเดสิโตปัญญโตโซโวมมัจเจเยนัสธาดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยอันใดที่เราตถาคตแสดงไว้แล้วบัญญัติไว้แล้วแก่เธอทั้งหลายเมื่อตถาคตล่วงลับดับไปธรรมและวินัยอันนั้นจะเป็นศาสดาของเธอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพระสงฆ์มหาเถรสมาคมไม่ปฏิบัติรักษาพระธรรมวินัยแสดงว่าท่านไม่ยอมรับพระศาสดาแล้วศาสนาก็อยู่ไม่ได้
การสืบสายภิกษุณีสงฆ์เนี่ยมันอยู่ในพุทธบัญญัติชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าพูดนะโอภิกษุตถาคตอนุญาตให้เธอบวชผู้หญิงเป็นภิกษุณีตั้งแต่สมัยพุทธกาลคนแรกที่พระพุทธเจ้าบวชให้คือพระแม่นานางบวชโดยการให้ครุธรรม8นะคะเสร็จแล้วนางสากิยานีคือคนผู้หญิงกลุ่มใหญ่ที่ตามเสด็จเนี่ยนะคะตามเสด็จพระแม่นานางออกบวชด้วยกันเนี่ยพระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระภิกษุสงฆ์บวชผู้หญิงกลุ่มนี้และการบวชผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้ต่อมานะคะจนเกิดนางคนหนึ่งที่มาขอบวชนะคะเกิดอายไม่กล้าตอบอันตรายิกธรรมอันตรายิกธรรมเนี่ยเป็นข้อที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อชีวิตนักบวชทีนี้สำหรับชีวิตนักบวชผู้หญิงนะมันจะถามถึงเรื่องอวัยวะเพศว่ามีประจำเดือนตลอดเวลาหรือเปล่าประจำเดือนกระปิบกระปรอยหรือเปล่ามีอวัยวะเพศ2 อย่างอยู่ในตัวเองหรือเปล่าถามรายละเอียดอันนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์ถามผู้หญิงคนนี้ต่อหน้าทารกำนันนะคะผู้หญิงคนนี้ลุงนึกสภาพว่าเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาต้องมาตอบต่อหน้าผู้ชายนะมันอายอ่ะนางก็เก้อเขินอายไม่ตอบพอไม่ตอบการบวชต่อไปก็ทำไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่าอ๋อมันมีอุปสรรคอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เลยรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นไอ้ส่วนเนี้ยไอ้ส่วนที่จะถามคำถามที่มันอายเนี่ยที่ผู้หญิงอายเนี่ยให้ภิกษุณีเขาถามกันเองเถอะเป็นที่มาของการดึงเอาภิกษุณีเข้ามาให้ภิกษุณีมาช่วยถามคำถามที่ผู้หญิงอายไม่ตอบกับพระผู้ชายแค่นั้นเองการอุปสมบทจริงๆเป็นเรื่องของพระภิกษุนะคะเพราะฉะนั้นพอมาสมัยนี้ก็เกิดไปยืนยันว่าต้องมีภิกษุณีต้องมีพระสงฆ์สองฝ่ายก็ในเมื่อไม่มีภิกษุณีสงฆ์แล้วพี่จะยืนยันเอาสงฆ์สองฝ่ายได้ยังไงในเมื่อเดิมพระพุทธเจ้าก็ให้พระภิกษุนั่นแหละบวชเนี่ยค่ะเป็นเรื่องง่ายมากใช่ไหมเป็นเรื่องง่ายมากถ้าผู้หญิงสมัยใหม่ถ้าจะออกบวชไม่มีพระภิกษุณีที่จะถามต้องไปตอบอันตรายิกธรรมกับพระภิกษุนางก็ตอบได้ใช่ไหมส่งลูกไปบวชนางตอบได้ตอบ24ข้อเนี่ยตอบได้หมดเลยก็สามารถที่จะบวชกับพระภิกษุได้นะคะถ้าไม่มีภิกษุณีถามหมายถึงไม่มีภิกษุณีเข้ามาช่วยถามนะคะการบวชเนี่ยมันเบ็ดเสร็จที่พระภิกษุสงฆ์เท่านั้นตั้งแต่ต้นค่ะเสร็จแล้วลูกก็บอกว่ามันก็เรื่องง่ายแค่นี้ทำไมมันถึงติดขัดอยู่นานนะติดขัดอยู่นานกลายเป็นข้ออ้างว่าต้องมีภิกษุณีและภิกษุสงฆ์ถึงจะบวชได้ก็ในเมื่อมันไม่มีภิกษุณีถ้ายืนยันอย่างนี้ก็แปลว่ากำลังจะปฏิเสธว่าไม่ให้บวชก็ตรงนี้ไงมันเป็นประเด็นที่สายเถรวาทส่วนหนึ่งเขาบอกว่านี่แหละคือเจตนารมณ์ของคณะสงฆ์ในยุคเริ่มแรกที่ไม่ต้องการให้ผู้หญิงบวชแล้วทำไมไม่ต้องการให้บวชก็ย้อนกลับไปดูตัวคำสอนที่รวบรวมมาเองนั่นแหละก็คือมันมีคำพูดของพระพุทธเจ้าที่รวบรวมไว้ในเรื่องเกี่ยวกับบวชภิกษุณีใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าจะตอนที่พระนนท์ขอให้พระพุทธเจ้าบวชพระมหาประชาบดีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเผื่อว่าให้ผู้หญิงมาบวชศาสนามันจะอายุสั้นก็เคยมีไม่รู้ว่าพระรูปไหนแถวๆประจินท่านบวชให้กุลธิดาเป็นภิกษุณีแล้วก็ชาวบ้านก็ร้องเรียนไม่เป็นที่ยอมรับเรื่องเข้ามหาเถรสมาคมประมาณพ.ศ. 2472ประมาณนั้นเรื่องเข้ามหาเถระสมาคมตอนนั้นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรยังเป็นประธานสงฆ์อยู่พระองค์ก็เลยปรึกษาหารือในที่ประชุมสงฆ์ก็ตกลงกันว่าเรายังไม่ทำนะเพราะว่าภิกษุณีนี่มันขาดตอนไปตั้งแต่เริ่มนี่บ้านเราไม่เคยมีภิกษุณีมาเลยจะมาทำอย่างนั้นมาเกิดขึ้นมาเองพระจะไปให้อุปสมบทไม่ได้พระจะให้อุปสมบทได้ก็ต่อเมื่อกุลธิดานั้นได้บวชผ่านกระบวนการของภิกษุณีที่เป็นอุปชีวิกาหรือปวัตตินีมาแล้วเรียกสองชื่อคนเดียวกันคืออุปัชฌาย์ของภิกษุณีเรียกว่าปวัตตินีก็ได้เรื่องอุปชีวิกาก็ได้
ไม่มีอุปชีวิกาพระสงฆ์จะไปบวชให้เลยไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพราะนั้นในยุคนั้นท่านให้ศึกเสียแล้วต่อมาก็มาเกิดคนก็บอกว่าไปบวชมาจากประเทศโน้นจากประเทศนี้ก็เอาก็จริงๆแล้วถามไปถามมาก็ปรากฏว่าในประเทศนั้นเขาก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นภิกษุณีสมบูรณ์แบบอย่างไรอย่างในศรีลังกาเนี่ยเขาเรียกว่าทศศีลมาตาคุณแม่ผู้รักษาศีล10พม่าก็เหมือนกันนะจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับแม้มีภิกษุณีเดี๋ยวนี้มีภิกษุณีอยู่เกิดขึ้นเยอะอาตมาเองก็เคยบอกนะที่จริงก็ทางรัฐสภาก็เคยไปชี้แจงนะสมัยท่านระเบียบรัฐพงพาณิชย์จะเชิญนิมนต์พระไปช่วยชี้แจงต่างมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ส่งอาตมาไปชี้แจงแล้วก็บอกไปว่ามันไม่ได้หรอกจริงๆการบวชเนี่ยมันคือการเข้าไปสู่รูปแบบชีวิตอีกแบบนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วมันเป็นที่ที่มันมีชุมชนของนักปฏิบัติด้วยกันที่เรียกว่าสังฆะช่วยกันเอื้อเฟื้อช่วยกันดูแลกันนะครับเพราะจริงๆถามว่ารูปแบบชีวิตแบบนี้จำเป็นไหมก็จำเป็นถ้าคนเหล่านั้นเขาต้องการไปสู่ทางตรงที่ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปสู่ประเด็นว่าทำไมถึงควรมีการบวชภิกษุณีเพราะว่าผู้หญิงเองก็ควรได้รับโอกาสนะครับในการเข้าไปสู่รูปแบบของชีวิตแบบนี้ที่มันเอื้อมากกว่าชีวิตแบบคารวาสแน่นอนครับไม่ว่าคุณจะเป็นคารวาสหรือคุณจะเป็นนักบวชเนี่ยมันบรรลุธรรมได้เท่ากันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นศักยภาพของมนุษย์แต่มันจะดีกว่าหรือไม่ถ้ามันมีเงื่อนไขชีวิตที่มันเอื้อต่อการบรรลุธรรมได้มากกว่าผมคิดว่าอันนี้คือประเด็นครับแล้วถ้าสมมติเคสที่คนบอกว่าในเมื่อคลองเรียนก็บรรลุธรรมได้อ๋อโอเคถ้ามันมีคนแย้งว่าก็ในเมื่อไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเป็นพระนะครับเป็นนักบวชหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็บรรลุธรรมได้เท่ากันแล้วทำไมจะต้องไปบวชอีกล่ะใช่ไหมแล้วพูดแบบนี้ปุ๊บผมก็จะใช้อาร์กิวเมนต์แบบเดียวกันน่ะใช่ไหมว่าคุณบอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่บ้านก็บรรลุธรรมได้ใช่ไหมคำถามคือเอางั้นพระก็สึกออกมาสิใช่ไหมฮะนักบวชผู้ชายก็สึกมาใส่กางเกงแล้วก็อยู่บ้านเพราะว่าบรรลุธรรมได้เหมือนกันคำถามคือคนถ้าเกิดคนพูดเป็นพระคุณก็ต้องย้อนไปแบบนี้ว่าถ้างั้นคุณก็สึกออกมาแล้วก็คุณมาทำมาหากินซะบรรลุธรรมในเพศคารวาสซะใช่ไหมครับแต่คำถามก็คือทำไมไม่สึกอ่ะใช่ไหมข้อสุดท้ายมันก็มีชีวิตที่มีเงื่อนไขอีกแบบนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องให้โอกาสของทั้งสองเพศเท่าๆกันหรือเพศไหนก็ตามแต่เท่าๆกันในการที่จะมีพื้นที่ที่เขาจะเอื้อต่อชีวิตในการบรรลุธรรมมากกว่าพูดกันไปพูดกันมาบอกว่าคนไม่จบป.6เดินมาให้ปริญญามันไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการจบป .6 จบม .3 จบม .6 มาก่อนถึงจะมาเรียนระดับปริญญาไม่อยู่ๆมาถึงจะให้ปริญญาบัตรมันไม่ได้จะเป็นบัณฑิตไปเลยไม่ได้มันขาดตอนไปแล้วจะทำยังไงก็ไม่ใช่ว่ารังเกียจสตรีนะแต่ว่าเมื่อมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ของที่วัดเราเรียกโพธิอาสาค่ะโพธิอาสาค่ะช่วยขยายความคำว่าโพธิอาสาหน่อยได้ไหมครับอย่างอาสาสมัครเราส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าอาสาสมัครใช่ป่ะยกของคือออกแรงแข็งขันอย่างเงี้ยแต่ว่าคำว่าโพธิอาสามันจะมีความหมายว่าโพธิก็คือการตรัสรู้การรู้แจ้งเราก็คือเรามีความมุ่งมั่นไปในทางที่เป็นแนวทางเดียวกันแห่งความของที่วัดจริงๆมันมาจากพื้นฐานของโพธิสัตว์อะค่ะสัตตะของที่วัดเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าถ้าข้างนอกจะเห็นสัตว์สอเสือมหานกะตอตาวแหวนกะลันแต่ของเราอะจะสะกดว่าสัตตะสัตตะนี้แปลว่าผู้กล้าค่ะมาจากคำว่าสองคำคือโพธิกับสัตตะคือมีความกล้าหาญที่จะมุ่งมั่นไปในแนวทางของการตรัสรู้ค่ะหลวงแม่เลยใช้คำว่าของวัดเราจะเป็นโพธิอาสาแตกต่างเราอาจจะเป็นผู้หญิงอะค่ะเรารู้สึกว่าอย่างผู้หญิงอะหรือว่าน้องๆทุกคนคนเราทุกคนก็มีปัญหาเมื่อเรามีความทุกข์เราอยากจะได้คำแนะนำอยากจะปรึกษาเราคิดว่าการพูดจากับผู้หญิงจะเราจะเข้าถึงมากกว่าให้คำแนะนำเลยได้ดีกว่าสมมติเราเป็นผู้หญิงอะแล้วเราอยากจะไปปรึกษาพระที่เรารู้สึกเราอยากคุยกับพระก็คงจะไม่งามถ้าเราจะเดินเข้าไปคุยกับพระกัน2-2หรือว่าไปอยู่ในวัดไปใช้วิถีเป็นเด็กวัดที่วัดพระผู้ชายแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปิดกว้างที่มีพื้นที่สำหรับผู้หญิงค่ะ
สมัยก่อนเราเคยไปเข้ากรรมฐานปฏิบัติธรรมเขาก็จะให้พูดตามให้เราไปสู่พระนิพพานเราก็พูดตามไปโดยที่เราไม่รู้ความหมายหูพระนิพพานไกลจะตายเขาให้พูดเราก็พูดแต่เราไม่ได้สนใจเนาะแต่พอว่าหลวงแม่สอนแนวทางโพธิสัตว์เราจะต้องมีการทำอะไรเพื่อผู้อื่นเราจะทำไปด้วยกันก้าวผ่านไปด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าเราชอบแนวนี้มากกว่าค่ะปีแรกๆนะสื่อล่ะค่ะสื่อจะนึกว่าการบวชเนี่ยเป็นความทัดเทียมทางเพศแต่จริงๆแล้วการบวชเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงตามพุทธานุญาตนะคะไม่ใช่เข้าไปในสังฆะเพื่อความเสมอภาคการเกิดขึ้นของภิกษุและภิกษุณีพระภิกษุเกิดก่อน5ปีเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ต้องเป็นพี่อยู่วันยังค่ำนะคะภิกษุณีเข้ามาถ้าหากว่าภิกษุณีไม่มีความเคารพภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้าจะให้ใครสอนพระพุทธเจ้าก็คาดหวังจะให้พระภิกษุที่เป็นพี่น่ะสอนน้องนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีวัฒนธรรมในองค์กรของพุทธศาสนาในองค์กรของสงฆ์ที่พระภิกษุณีจะต้องมีความอ่อนน้อมเคารพพี่ชายเสมอคืองี้ครับศาสนาเนี่ยถ้าเรามองจากตัวเพศเนาะนะครับผมคิดว่าศาสนาในโลกเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มนึงก็คือศาสนาผู้ชายซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นศาสนาที่ให้พื้นที่ให้บทบาทให้ความสำคัญกับเพศชายนะครับแล้วก็มันก็มีอีกกลุ่มนึงก็คือศาสนาผู้หญิงนะครับซึ่งก็แปลว่าให้บทบาทให้พื้นที่ให้ความสำคัญนะครับกับเพศหญิงทีนี้ในโลกโบราณเลยเนี่ยก่อนศาสนาหลักนะครับก่อนพุทธก่อนพราหมณ์ก่อนคริสต์ก่อนยูดายก่อนอิสลามเนี่ยมันเป็นศาสนาของผู้หญิงคือแปลว่าผู้หญิงเนี่ยถูกมองว่ามีบทบาทมีความสำคัญเช่นศาสนาแบบผู้ชายก็จะเชื่อว่าการรักษาพรหมจรรย์นะครับการงดเว้นกิจกรรมทางเพศนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดมันนำมาสู่พลังอำนาจหรือความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนะครับแล้วก็ฉกฉวยนะครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาสู่ฝั่งผู้ชายนะแล้วก็ตีความเกี่ยวกับผู้หญิงใหม่ผู้หญิงเป็นเพศล่อลวงผู้หญิงเป็นแม่มดผู้หญิงเป็นมนทินประจำเดือนเป็นเรื่องมนทินเรื่องเพศเป็นเรื่องมนทินอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดขึ้นจากมุมแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นมาเป็นนักบวชเท่าผู้ชายใส่จีวรแบบผู้ชายเนี่ยโอ้โหมันดูขัดกับวิธีคิดแบบผู้ชายเป็นใหญ่มากๆเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นอุปสรรคอันนึงในเชิงความคิดในแง่ความคิดเนี่ยเขามีคนเขาตีความว่าเขาโจมตีว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดแบบปิตาธิปไตยใช่ไหมคือความคิดที่เอาผู้ชายเป็นศูนย์กลางเนี่ยมันก็เลยมองผู้หญิงเป็นศัตรูของนักบวชชายสมมติอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าไอเดียที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคชนิดหนึ่งแต่ตัวที่เป็นปัญหาอันหนึ่งคือการตีความประวัติศาสตร์การตีความประวัติศาสตร์อันหนึ่งก็คือการตีความประวัติศาสตร์สังคายนานี่แหละว่าเถรวาทนี่ห้ามถอนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆนะใช่ไหมทีนี้เขาลืมไปว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ถอนได้แต่พอมาถึงตรงนี้เขากลายเป็นว่าเอามติของที่ประชุมสังคายนาของพระสงฆ์500รูปเนี่ยขึ้นไปอยู่เหนือคำพูดของพระพุทธเจ้ากลายเป็นว่าคำพูดของพระเจ้าไร้ความหมายคือมันย้อนแย้งอยู่นะคือคุณจะรักษาพุทธวจนะแต่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณเอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธวจนะขึ้นไปมีอำนาจเหนือพุทธวจนะอีกทีนึงคือพระนนท์เนี่ยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจเรียกว่าพระมารดาเลี้ยงของพระเจ้าพระมหาประชาบดีใช่ไหมและเห็นใจผู้หญิงที่เดินทางมาเพื่อขอบวชเดินทางมาจากกบิลพัสดุ์ไปอีกเมืองนึงเนี่ยมันแบบทุกทรมานมากนะฮะพระนนท์ก็เห็นแล้วสงสารเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าพระนนท์ก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงบวชแล้วนี่บรรลุธรรมได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกได้พระนนท์ก็บอกว่าถ้าบวชแล้วบรรลุธรรมได้แล้วทำไมไม่ให้บวชอย่างนั้นอาจารย์ว่าทำไมภิกษุณีถึงอยากจะเข้าไปในระบบรับหรือระบบของเถรวาททั้งที่ตัวเองก็สามารถปกครองได้แล้วก็ดูดีกว่าแล้วก็คือมันดูดีในสายตามากกว่าอาจารย์คิดว่าทำไมพวกท่านถึงอยากเข้าไปในนั้นผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องสมัยก่อนนะครับเป็นเรื่องสมัยก่อนและเป็นเรื่องทางกฎหมายคือผมคิดว่าอย่างนี้ฮะณปัจจุบันเนี่ยคงไม่ได้มีภิกษุณีรูปไหนหรอกที่อยากจะเข้าไปอยู่ภายใต้โครงสร้างคณะสงฆ์พูดกันตรงๆนะเท่าที่คุยมานะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ย
ก็ไม่ได้ต้องการจะเข้าไปอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจคณะสงฆ์นะแต่ต้องการให้เป็นที่ยอมรับในฐานะนักบวชตามกฎหมายมันคนละประเด็นกันนะครับก็คือภิกษุณีไทยเนี่ยโดยสถานภาพไม่ใช่นักบวชตามกฎหมายนะครับไม่ได้รับการยอมรับในข้อกฎหมายเรื่องนี้ทีนี้พอไม่ได้เป็นนักบวชตามกฎหมายปุ๊บเนี่ยโอ้โหอะไรตามอีกบานเลยฮะเช่น1สถานภาพในโลกคุณก็ต้องเป็นนางสาวอยู่เหมือนเดิมต้องทำบัตรประชาชนต้องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องของนักบวชเลยใช่ไหมครับรวมทั้งการดูแลศาสนสถานตกลงวัดของภิกษุณีเนี่ยมันจะเป็นวัดแบบไหนใช่ไหมได้รับการรับรองตามกฎหมายไหมหรือจะต้องยังไงที่ดินจะเป็นยังไงคือผมว่ามันจะมีเรื่องลุงลังตามมาถ้าไม่ได้รับการยอมรับในฐานะนักบวชแต่ไม่ได้หมายความว่าการยอมรับด้วยสถานภาพนักบวชเท่ากับยอมรับอำนาจโครงสร้างคณะสงฆ์ไทยคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงต้นนะครับภิกษุณีต้องการการยอมรับทั้งในแง่ชุมชนและในแง่กฎหมายแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าท่านก็เริ่มมองเห็นแหละว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นแล้วแถมจะเป็นข้อดีด้วยที่อยู่นอกโครงสร้างคณะสงฆ์ไทยคือต้องเข้าใจอย่างนะครับการไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคณะสงฆ์ไทยเนี่ยเป็นอันตรายด้วยนะเพราะว่าเขาจะเล่นเอาง่ายๆได้เลยนะครับกรณีที่บ้านเรามีมาแล้วเนี่ยเช่นสันติอโศกอ้าวง่ายละก็จัดการซะคือมันง่ายมากเลยถ้าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การยอมรับทางกฎหมายที่คุณจะโดนจัดการแต่ถ้าเมื่อใดที่คุณยังไม่โดนจัดการโอเคมันก็ยังเซฟอยู่อะแล้วก็นั่นแหละครับผมคิดว่าตอนนี้มันก็คงยากแล้วแหละที่จะทำอะไรเขาภิกษุณีเนี่ยบวชยากนะเพราะบวชสามเณรีแล้วก็ต้องเป็นศิกขมนาก่อนแล้วก็ถึงจะเป็นภิกษุณีนะคะหลวงแม่ก็กราบเรียนท่านว่าที่เราเนี่ยยืนยันที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นค่ะเราก็พยายามที่จะนำคำสอนที่ปรากฏในพระบาลีเนี่ยนะคะมาสู่ชีวิตการกระทำให้มันใกล้เคียงกับคำสอนมากที่สุด